สวัสดีครับเช้าเช้าเก้าโมงตรงวันอาทิตย์ครับดูรายการคุณพระช่วยครับผมก็เริ่มกันด้วยฝรั่งเรียนไทยเมนูวันนี้ก็คือต้มข่าไก่โอ้โหเจอฝรั่งก่อนดีกว่าครับผมวันนี้คุณเท่งไปคัดมาจากไหนฮะจากเข่งไหนครับวันนี้เอามาจากที่ไหนครับผมไปสเปนมาพอดีเลยอุ้ยไปที่ไหนเมืองอะไรฮะไอเมืองมัดริดโอ้มัดริดแต่คนนึงครับผมเขากำลังทำอะไรอยู่ฝรั่งคนนี้ทำอะไรอยู่ฮะกำลังล่อวัวกระทิงอยู่ฮะโอ้ไอคนถือผ้ามาทดอบมาทดอบมาทดอบจากสเปนคุณซักกาเลียซักกาเลียเสร็จแล้วผมก็นั่งรถไฟลอดใต้ท้องทะเลไปโผล่ที่บราซิลไปเจอมาครับมาเซโลผมเลยเชิญมาพร้อมแล้วเชิญเลยครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะน้องแพรเชิญครับเดี๋ยวซักกาเลียจากสเปนสเปนเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดมาดริดโอเคบาร์เซโลบราซิลซานเปาโลซานเปาโลซานเปาโลอ้าวเดี๋ยวให้น้องแพรมาช่วยแปลภาษาดีกว่านะครับมาอยู่นานหรือยังแล้วชอบอาหารไทยอะไรบ้างอ่ะ So how long have you guys been in Thailand and why are you in Thailand and what food do you like Thai food do you like I've been in Thailand 1.5 year nowIf I live here because I like and Thai food I like general all ก็มาอยู่เมืองไทยได้ปีครึ่งแล้วค่ะแล้วก็ชอบอาหารไทยทุกอย่างแล้วก็ชอบทุกอย่างในเมืองไทยเลยค่ะอ๋อชอบหมดทุกอย่างเลยอ้าวมาเชโลล่ะ I stay in Thailand about almost 4 years I love Thailand because I live here if about food I love khao pat khao pat kung khao pat khai ข้าวผัดกุ้งผัดไข่ชอบเลยอ้าววันนี้เมนูพี่บอกเลยเขารู้จักไหมเมนูฟู้ดไทยแลนด์ต้มข่าไก่ต้มข่าคือกินไหมต้มข่าไก่ฮะดีโนต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ไม่รู้อยู่เมืองไทยมา4ปีแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับพูดถึงสำรับคุณพระช่วยในวันนี้ก็คือต้มข่าไก่ที่จะทำกันนั่นเองครับมาเซโลไม่รู้จักครับคุณผู้ชมสนุกแล้วล่ะครับงานนี้ซักเรียเคยทานแล้วเป็นไงบ้างรสชาติดีไหม How was it อร่อยรสชาติใครทำให้กิน Who made it for you แฟนแม่คุณผู้ชมครับดูเหมือนฝั่งซากาเรียเหมือนจะได้เปรียบเพราะเคยกินต้มข่าไก่จากฝีมือหวานใจคนไทยซะด้วยแต่ถ้าทำเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะกินได้หรือเปล่าอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากนะใช่ดีไหมดีไม่มีอะไรไม่ดีนะซากาเรียถ้าพูดมาดีทุกอย่างดีหมดอ้าวเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้รู้จักกับเมนูนี้ต้มข่าไก่วันนี้เราไปที่จังหวัดนนทบุรีครับนี่ร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดครับคุณเท่งรัตนาธิเบศร3เป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศตกแต่งอย่างเรียบง่ายฮะให้บริการมากว่า30ปีครับลูกค้าก็มีทั้งไทยและเทศครับอาหารโบราณของร้านก็มีหลายเมนูครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงแกงเลียงแล้วเมนูแนะนำก็คือต้มข่าไก่โบราณร้านอนงและนี่คือเจ้าของร้านครับขอต้อนรับคุณอนงสันติวรางกูลครับสวัสดีครับคุณอนงนะคุณพี่อนงนะโอเคครับเป็นต้มข่าไก่โบราณปัจจุบันนี้เขาจะใส่เห็ดไต่กะหล่ำปีแต่อะไรเงี้ยแต่โบราณจะไม่ใส่เลยจะไม่มีพวกนี้มีแค่ไก่กับสมุนไพรก็คือข่าเป็นพระเอกใช่ไหมฮะค่ะโอ้เห็นบอกว่าการเลือกข่าที่ใส่ลงไปก็สำคัญเหมือนกันค่ะใช่ไหมฮะต้องเป็นข่าอ่อนๆที่สามารถทานได้ด้วยเพราะปกติเราจะเห็นว่าน้ำกับไก่คนทานแต่ว่าข่าเขี่ยทิ้งโอ้แต่ที่ร้านนี้ข่ากินได้เลยข่าตะไคร้ทานได้เลยโอ้เหรอเนอะใช่เพราะทุกทีไปกินแล้วจะเขี่ยทิ้งไม่ไหวอ่ะมันแข็งอันนี้จะเป็นขาอ่อนๆ นะคะนี่คือต้นขาคือต้นขาจ้ะนี่ใช้อย่างนี้เลยอ่อนๆนี้เลยจ้ะอ่อนเหรอค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะฮะอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องอย่าเข้ามาลึกคือเอายอดๆถ้าเป็นเอาแค่ยอดๆมันจ้ะถ้าแก่มันจะเป็นอย่างนี้ไงฮะครับมันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้เคี้ยวไม่ได้ use only the top bits yes แค่นี้ yeah โอเคนี่ที่ร้านเลยนะครับดูจากสีแล้วน่าทานนะคุณซากาเลียใช่ที่เคยกินไหมแบบนี้ไหมจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าคุณมาเซโล่โนยังไม่เคยทานอ่ะเดี๋ยวลองเทสบอกเขาได้ว่ามันมีส่วนผสมหลักคือมีไก่แล้วก็ข่า The main ingredients are chicken and Thai herbs
ไทยเฮิร์บเนมข่าสปีกข่าข่าเป็นเมนูผมชอบกินมากเลยนะพี่น้องว่าข่ากินได้เลยนะจ้ะนี่ๆได้เห็นสำรับต้มข่าไก่ไปแล้วก็ถึงเวลาที่ซากาเลียและมาเชโลต้องชิมแล้วล่ะครับ How does it taste like อร่อยอร่อยแซ่บแซ่บฝรั่งบอกแซ่บแม่อนงยิ้มแป้นเลยทีเดียวนะครับเมนูต้มข่าไก่อือฮึเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเชิญคุณอนงนะคอยบัญชาการพวกเราอันไหนผิดอันไหนถูกบอกได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับเมื่อฝรั่งพร้อมแม่อนงก็พร้อมเรามาดูวิธีการทำต้มข่าไก่ที่เป็นสำหรับคุณพระช่วยกันเลยครับวัตถุดิบสำหรับทำต้มข่าไก่ได้แก่ไก่สดข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงผักชีใบเลื่อยพริกแดงมะนาวน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวขูดในขั้นตอนแรกของการทำต้มข่าไก่เริ่มด้วยการคั้นกะทิครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมไก่เริ่มจากการล้างไก่ให้สะอาดใช้มือถูทำความสะอาดให้ทั่วเสร็จแล้วยกขึ้นมาพักไว้แล้วนำไก่มาสับให้ได้ขนาดชิ้นพอดีคำและใส่จานเตรียมไว้ขั้นตอนต่อมาเราก็นำไก่มาลวกกับเครื่องสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นข้าวกันก่อนเริ่มจากใส่น้ำเปล่าลงไปพร้อมด้วยข่าหั่นบางตะไคร้ซอยใบมะกรูดพอน้ำเดือดได้ที่จึงนำไก่ลงไปปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้วจึงตักเนื้อไก่ขึ้นมาใส่ชามพักไว้ครับพอเราเตรียมไก่เสร็จก็มาเริ่มลงมือทำต้มข่าไก่กันเลยครับเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยๆใส่สมุนไพรต่างๆลงไปสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงก็มีข่าหั่นบางใบมะกรูดหอมแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตะไคร้ซอยและพริกแดงเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลรอสักพักให้น้ำเดือดจึงใส่ไก่ที่เรารวนไว้ลงไปพร้อมด้วยกะทิคนให้วัตถุดิบเข้ากันแล้วบีบมะนาวสดลงไปตักใส่ชามโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยเท่านี้ก็จะได้สำหรับคุณพระช่วยต้มข่าไก่แล้วขอรับ Are you okay? You okay? You okay? ระหว่างนี้คุณอนงช่วยเต็มที่เลยนะฮะบอกได้แนะนำได้นะครับครับผมพร้อมแล้วโอเค1 2 3 start มาครับลุยเริ่มจากล้างไก่ค่ะล้างไก่ไก่ What chicken Chicken ในขั้นตอนแรกต้องเลือกไก่ก่อนครับคุณผู้ชมผ่าครึ่งแล้วก็ล้างหับนี่ๆหับสับเอาละแล้วสับหัวสับขา Be carefulWhat chicken? Okay. ล้างให้สะอาดนะคะอย่าให้มีเลือดแล้วก็สับค่ะแบ่งครึ่งนึงแล้วก็สับเป็นชิ้นๆ Half chicken อ้าวคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆคุณแม่ก็หันไปดูใครครับนั่นอ๋อคุณตั๊กบริบูรณ์นั่นเองมาเยี่ยมกันถึงเวทีคุณพระช่วยเลยนะครับคุณได้เปล่าเอ้าโอเคอย่าช่วยหน่อยคุยหน่อยซับไก่ซับไก่พูดเลยซับไก่ไม่ฝรั่งพูดอังกฤษดิไม่ได้เป็นตั๊กบริบูรณ์เขาไม่อยากรู้ชื่อหรอกตอนนี้ซับไก่ก่อนโอเค You just chop for the chicken, right? And then you could to put it in the right in the water, and then you can eat it. Come on, man. And then you will have a good time, like you have a fun now. Like he's my father. Okay. He's my teacher. He teaching me about to make joke. Like you can chop, you put in the water, and then you clear it. No. Okay. Right.โอเคป่ะโอเคมาถึงก็สร้างความฮาเลยนะครับคุณตั๊ก
แล้วล่ามตั๊กจะช่วยให้ฝรั่งทำต้มข่าไก่ได้สำเร็จไหมช่วงหน้ามาลุ้นกันแม่ช่วงที่แล้วได้พี่ตั๊กมาช่วยเป็นล่ามรับเชิญจะเป็นอย่างไรไปดูกันต่อครับI hear that to meet you, man. Yes, honestly. It's a long time to see you. Thank you. Fuck it. I'll find you there, huh? Hey. สวัสดี ฮะ สวัสดีครับ เอ้า มึงก็พูดไทยได้ดีกว่า คุณเพ่งให้เขาหักหงายออกหงายหงายไก่อะค่ะหงาย Hi, nice to meet you, girl. ไม่ใช่ก็ลาวคนไทยI go to work now, okay? Okay, you program? คนอ้วนพี่ Okay, for you, man. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, okay, for you, man. Okay. See you, man. Okay, bye-bye. See you, bye-bye. Okay.ขอบคุณคุณตั๊กมากนะครับที่มาช่วยเป็นล่ามในวันนี้แม่เดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วจะยกไปให้ชิมถึงคนอ้วนพี่เลยครับนี่มันเป็นชิ้นไก่ไม่ใช่สับไก่ย้ำไก่นะเนี่ยมีดมันไม่คมนะหรอสับเป็นไก่เละแล้วคุณอนงครับสับเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็สมุนไพรใส่ลงไปดับกลิ่นคาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดโก้โอเคข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่าไคร้What is kakai? Kai na taguko. Kai na taguko. Kai na taguko. Onion, no? I don't know. Huh? Ani. Kakai. Kai na taguko. Kai. Okay. เอามาไหมตะไคร้ตะไคร้อันนี้ตะไคร้นี่มันหอมหัวใหญ่เดี๋ยวจะมาเถียงกันนะฮะขาโอเคขาโอเคตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ยาว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 ลองลองลองแม่ตะไคร้ใกล้แค่เอื้อมหยิบผิดอีกแล้วครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไหมที่ไหนตะไคร้ตะไคร้โอเคอันนี้ชิลลี่เริ่มมาเชลโลหยิบกล้วยมาทำไมครับนั่นกินเอามาแล้วอร่อยเอ้าตกลงต้องขาพี่อ่ะหิวครับแม่หยิบกล้วยมาผิดก็กินซะเองเลยครับพี่พันธ์ไปดูทางฝั่งพี่เท่งกันบ้างครับว่าตอนนี้ถึงไหนกันแล้วโอเคหอมหัวแดงหอมหัวแดงหอมหัวแดง yes red Yes. ค่ะใส่ไปเลยค่ะสมุนไพรเวลาใส่ไปค่ะใส่แล้วก็เอาไก่ลงลวกยูไก่เย่ยู Be careful คั้นกะทิเลยค่ะ Two. เดี๋ยวไก่สุกแล้ว 1 2 2 okay Okay.
โคโคนัทมิลค์โอเคโคโคนัทมิลค์โกแอสกับกระทบนั่นแหละตรงหน้าๆนั่นแหละโอเคโคโคนัททีมคุณเท่งใกล้เสร็จแล้วนะคะน่ะครับผมแม่เฮ้ยยูจับจับบีบเข้าโอ้โหน่ากินมากเลยอะฮะโอเคเย่พอได้เสร็จก็เตรียมกะทิตั้ง on the gas ติดฝาไหมแม่ไม่ต้องค่ะคอยดูอย่าให้มันแตกมันโอเคปุดออทิสเมนปุดฮอตไม่ปุดฮอตพี่เด้งคนนิดระวังมันจะแตกมันไม่ให้แตกมันเหรอจ้ะผมไม่ได้ใส่กะทิแม่ผมต้มน้ำพอน้ำซุปเดือดแล้วก็เทกะทิใส่ไปเลยกะทิเห็นใช่โอ้ว้าวชิคเก้นไก่ใส่ไปมาดูฝั่งพี่พันและมาเชโลกันต่อเดือดแล้วแม่พอเดือดเราก็เทเครื่องปรุงสมุนไพรลงไปลงก่อนจ้ะโอเคใส่ไก่แล้วครับแม่ฝั่งมาเชโลและพี่พันใส่ไก่แล้วครับคุณผู้ชมส่วนทางซากาเรียก็เริ่มการปรุงรสแล้วครับด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวลงไปนะคะขี้มือก็ไม่เอานะคะขี้มือไม่ต้องใส่รสชาติตามที่เราต้องการเปรี้ยวเค็มแม่วันนี้สำหรับคุณพระช่วยใจดีเปิดโอกาสให้ได้ชิมกันด้วยครับเท่งอร่อยยังโอเคเคส you first100% same อร่อยนะ you cookชิมอร่อยแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยอย่างเดียวล่าเฮ้ยของคุณเท่งอย่าใส่ผักหมดนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นต้มข่าผักอ๋อครับแม่ฟังมาเชโลและพี่พันชิมอีกแล้วครับคุณผู้ชมดีไหมกู๊ดไหมไม่อร่อยไม่อร่อยเหรออะไรวะแม่ซากาเรียบอกอร่อยเหมือนต้นฉบับส่วนฝั่งมาเซโลก็บอกว่าไม่อร่อยคนเดียวที่จะตัดสินได้ก็คือเจ้าของสูตรอย่างแม่อนงผลจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันครับทำไปนะ What? Thank you okay. นี่คือนี่คือเมนูต้มขาไก่ต้มขาไก่ของผมของผมสุดยอดสุดยอดนี่คือเมนูต้มขาไก่โคไก่ก่อนชิมดูสีสันก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะของคุณมาสโลเป็นไงฮะได้กลิ่นก็รู้แล้วOh, บอกเขาหน่อย She just smells it and she knows that yours delicious. แต่กะทิจะแตกมันไปนิดคุณรู้ว่ากะทิแตกมันไปหน่อยนึงค่ะเกิดจากตอนที่เราตั้งกะทิเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นซุปเหมือนต้มยำกุ้งต้มอะไรเงี้ยเราต้องซดน้ำมันไม่คนไม่คนแตกมันจ้ะอ่ะนี่คือฝั่งของมาเชโลอ่ะฝั่งคุณเท่งครับเป็นไงครับพี่อนงอันนี้หน้าตาดูสวยต่อไปก็จะเป็นรสชาติครับอย่างที่คุณอนงบอกว่ารสชาติของต้มขาไก่ต้องเป็นยังไงฮะอะไรน้ำครับเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มแล้วครับอันนี้รสชาติดีนะคะครับผมแต่
อย่างว่าละค่ะไก่มันออกจะใหญ่ไปหน่อยไก่ชิ้นใหญ่ไปนิดนึงชิ้นใหญ่ไปนิดนึงน้ำแกงถือว่าข้นไปไหมไม่ค่ะไม่ข้นนะแต่พยายามอย่าให้มันแตกมันอย่างนี้หน่อยเพราะว่าเราต้องใช้ซดน้ำใช้ซดถ้าฝรั่งเขาก็จะเป็นซุปก็ถือว่าเป็นซุปเซมซุปนะฮะตัวข่าล่ะครับคุณอนงฮะถือว่าแก่หรือก่อนไปขาใช้ได้เลยค่ะว้าวย้ายเขาแต่ตะไคร้แก่ไปมันแก่ไปด้วยแล้วก็หั่นฝอยเกินเล็กไปหน่อยเหรอฮะนอกนั้นก็ใช้ได้นะคะครับฝั่งนี้ฮะคุณอนงครับนี่ขาเขาอ่อนเลยค่ะขาเลือกขาได้ถูกค่ะนะฮะตะไคร้ยาวไปนิดยาวไปหน่อยนะฮะตะไคร้เนี่ยทำยาวไปนะครับยาวไป small จ้ะใช้ได้ค่ะเลยฝั่งนี้ดิหนักใจเนี่ยมันออกจะจืดไปจืดใช่ไหมมันต้องขาดอะไรมันขาดทุกอย่างขาดความอร่อยมันเท่งไม่น่าถามเลยอ้าวยังไงล่ะครับเนี่ยไหนว่าชิมกันแล้วบอกว่าเหมือนต้นฉบับเปี๊ยกไงล่ะครับทำไมไม่อร่อยซะได้เอาล่ะครับวันนี้เมนูของเราคือต้มข่าไก่นะครับและผู้ชนะของเราครับ The winner is ยกครับสักกันเขาสองคนว่ายากไหมดูกับตอนมาทำจริงอ่ะอันไหนที่มันยากสำหรับเขาสองคน Was it difficult when you saw the VTR and then actually did it like most difficult work with you เขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือทีมเวิร์คค่ะคือมีทีมไม่ใช่เรื่องดีเลยยากอ่ะแล้วเขาอ่ะครับมาเชโร่ How about you I think it's not difficult not difficult ไม่ยาก next time I can do betterเขาบอกว่าไม่ยากค่ะง่ายบอกว่าถ้ามีครั้งหน้ามีโอกาสทำอีกเขาคิดว่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะว้าวเดวินามาเชโลฟอมบราซิลแล้วก็ขอบคุณคุณณรงค์มากเลยนะครับนี่เลยนี่ต้นตำรับต้มข่าไก่คุณณรงค์ขอบคุณครับการดังคุณณรงค์ครับเอาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีครับบนเวทีแห่งนี้อีกมากมายครับพักสักครู่ครับคุณพระช่วย